Adios. Yeah. ฮีโร่ตัวโปรด ATF ว่ะแต่มันอาจจะเป็นมารีนด้วยว้าวฟอลคอนเกมนี้สัมผัสได้ถึงการโถมอย่างดุดันเพราะว่าเป็นเชนทักต้นเกมเก่งแล้วก็มีฮัสก้าด้วยที่แบบว่าตีไวแล้วก็มีเชนที่เร่งตีให้ฮัสก้าแล้วเร่งตีก็จะทำคอมโบแท็กทีมดูทรงแล้วเป็นดูม็อบเลนฮัสก้ามิดแต่ทำไมต้องเล่นดูมเล่นดูมเพราะว่าตัดพิกฝันของข้ามเหรอผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเอาดูมมาเพื่อจะแบบไม่ให้ฝันของข้ามเล่นอะเพราะถ้าไอแอดลาสมาเล่นดูมอะมันจะเป็นดูมกิมโซคอมโบเว้ยแล้วฮัสก้าก็จะโดนดูมแล้วก็รีเลือดไม่ขึ้นแล้วฮัสก้าก็จะตายเพราะเหตุผลของการกดดูมตรงเนี้ยมันดูแบบไม่รู้เล่นทำไมอะดูมอะเคาน์เตอร์ฝันของข้ามเหรอก็แค่ปักหน้าตัวเดียวที่เคาน์เตอร์แบบจริงๆจังก็คือตัดไม่ให้มันฟื้นเลือดได้ริกกี้อ่ะริกกี้เว้ยริกกี้อะไรอ่ะริกกี้แครี่เหรอริกกี้กิมสโตคอมโบได้นะมาแปลกดีว่ะแอดลาสแบนบลัดซิกแบนบลัดซิกแครี่พอถ้าลิกิโดนแรปเจอร์คือลิกิมันก็เล่นไม่ออกเลยเหมือนวีเวอร์แต่แบนลีน่าว่ะทำไมแบนลีน่าคือจะโยกเอิร์ธสปริตไปเป็นออฟเลนเหรออ่ะลีน่าเป็นมิดเลนที่แบบสู้ฮัสก้าได้นะครับเพราะมันเอาโพสิชันฮัสก้ามันฟีลลิ่งเหมือนไวเปอร์เล่นนอกระยะไม่ให้โดนหอกไฟก็คือสู้ได้แบนดัสโซคือมันจะแปลกมากเลยเว้ยถ้ามันเอาเอิร์ธสปริตไปเล่นออฟเลนอะเราถ้าเล่นปักหน้าออฟเลนก็ดูแปลกๆด้วยไอสกิลเพิ่ม XP ของลิกิไม่น่าเกี่ยวกับกิมเพราะว่าลิกิมันได้ XP เพิ่มจากอันติมันเป็นแพสซีฟที่ว่าได้คิวได้แอซิสแล้วได้ XP เพิ่มไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโซบายตอนนี้ไอ้แอตลาสมันไม่อยากโดนล้วงซัพพอร์ตแถวหลัง2ตัวสำคัญเอาอินวอล์กมาสู้ฮัสก้าเพราะเป็นตัวซื้อวาสเซลแต่ไอ้เอิร์ธสปริตก็ซื้อวาสเซลได้นะแค่แบบไม่อยากจะเล่นเมเลออฟไม่ใช่เอาเมเลออฟสิต้องบอกเมเลมิดเลนสู้กับฮัสก้ามั้งเพราะถ้าเล่นเมเลแล้วแบบมันโดนหอกไฟอ่ะมันต้องเล่นเรนสู้คราวนี้เลยมาแปลกเลยไอ้ออฟเลนคือตำแหน่งที่แบบใครเล่นวะทีมแอตลาสลูน่าอีกละและลิกิก็แค่โดดหลบโดดออกแล้วก็ใช้พิกเออร์เทดเออร์สปริตออฟเลนวะเออร์สปริตคอมโบกริมสโตรกเป็นคอมโบคิวเห็นทีน่าจะต้องดูมริกิซะละเพราะริกิมันพลิ้วคล้ายๆวีเวอร์เกมเมื่อกี้เลยแต่แอบคิดในใจว่าแต่จะว่าไปเนี่ยเล่นวีเวอร์ไม่ดีกว่าเหรอริกิมันฟีลแบบวีเวอร์นะแต่สิ่งที่วีเวอร์เก่งกว่าคือวีเวอร์มันฟาร์มเก่งกว่าเคลียร์คีปดีกว่าแล้วก็แอคทีฟดีกว่ามันไม่ต้องใช้ของอะไรเลยลิกิมันต้องใช้ไอเทม
แต่ความแสบของลิกิเลดเกมคือมีฉากแล้วเพื่อนๆจะเซฟกันไม่ได้โดนวางหมอกแล้วแบบติดนี่โอ้โหมาลีนเลือกสติ๊กเกอร์ ATF มาประดับโปรไฟล์ไปโอ้ Best Friend มีวันนี้เพราะเพื่อนให้จริงจริง Prepare for battle มารีนมันอยู่เนมิกะมาก่อนนะเว้ยเนี่ยไอ้ทีมที่เฮลสครีมมันเคยอยู่เนี่ยมันเลยแบบแซวพาสกาเวล30เหรอว้าวนอกจากทิมเบอร์ซอลแล้วเรายังมีฮัสก้าเป็นเฟกอีก1ตัวเว้ยที่ทีมฟอลคอนชอบเล่นเพราะ ATF กับมารีนไอ้ ATF กับมารีนแม่งเป็นดูโอยุคสมัยใหม่ไปเนี่ยเพื่อนรักเล่นฮีโร่ตัวคล้ายๆกันโอ้โหได้เฟกมิดเลนกับออฟเลนรัวๆเลยคราวนี้อันนี้อันลาสวอร์ดมาปิดคลิปเชนโอเคนะออฟเซิร์ฟกับเซนที่คือแบบมาเพื่อบล็อกคีปเชนเลยให้เชนหาคีปไม่ได้เราเล่นเชนคู่ลูน่าด้วยเป็นคู่ที่เสี่ยงเพราะลูน่ามีดีที่ดาเมจแต่เลนมันไม่ได้แข็งแบบว่าแข็งด้วยตัวเองอ่ะโอ้โหส่วนไออินโวเกอร์ตัวนี้เล่นบิวเอ็กซอร์สว่ะอินโวก็แกนมาสเหมือนกันอินโวบอกว่าครูไม่สนใจครับบิวแข็งอะไรสมแล้วที่เป็นทีมเทียร์3แล้วเราดูทีมเทียร์1เนี่ยเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นฟอสเวกคัมเกมเว้ยนี่ทีมเทียร์3เล่นบิวกูเก่งดิแพ็คทีมต่อยบูมเรียบร้อยเอิร์ธสปิดคาวเกมนี้คือแจ๊บเลยเว้ยเอิร์ธสปิดออฟเลนแล้วเป็นฮีโร่ที่เลนบัตรซบมากเลยนะเว้ยมันจะกลายเป็นว่าฟรีเลนให้ลูน่าไปเนี่ยแบบลูน่าอยากฟาร์มอยากทำอะไรก็ตามสบายเลยแต่เอิร์ธสปิดจะมีข้อดีคือตอนจบเลนไปแล้วแบบไปทำเกมแต่มันอยู่เลนข้างอะดิเลเวลมันก็ช้าไปอีกแต่มันมีอีกเหตุผลหนึ่งนะของการเล่นบิวเอ็กซอร์สคือเล่นเพื่อสู้กับอินไอตัวฮัสก้าเดี๋ยวพอเล่นไอเอ็กซอร์สควอดอะมันจะเป็นบิวเสกซัมมอนแล้วพอมันเป็นตัวอินโวกับซัมมอนดาเมจตีที่มันจะเก่งช็อตนี้ ATF ทำให้ผมนึกถึง S4 เมื่อวานว่ะพลาดตายตอนเลเวล1แบบไม่ง่ายเลยและคิดก็เปลี่ยนใจเลยครับตอนแรกคิดบอกว่าจะดึงคีปให้คิดบอกว่าเปลี่ยนใจจะลองฆ่าดีกว่าแต่ว่าลิกิโดดสวยนะลิกิโดดมาแล้วแบบติดสโลว์มันทำให้คิดวิ่งไปต่อยบักหน้าไม่ตายจ่ายสกิลเดียวเทิร์นอราวไฟข้างบนเมื่อกี้เซฟสวยสกิเตอร์ไปไหนไม่รู้ครับแต่ว่าไม่ใช่ครอบครัวผมเลยโดนไล่ไปพักเนี่ยมีซัมมอนมาละผมรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงในอนาคตถ้าสนีคิงไม่ว่าง ATF ก็จะไปเอาฟิตแมนมาครอบครัวซะอย่างแต่ถ้าเป็นอินวอล์กเกอร์เอ็กซอร์สสมัยก่อนดาเมจมันดีกว่านี้นะทุกวันนี้คืออัพเอ็กซอร์สไปมันไม่ได้ดาเมจอ่ะถ้าคิดไม่ว่างไม่รู้เหมือนกันมีคีเวฟคนไหนเล่นซับ4บ้างอ๋อคาเตามิอ่ะจริงเดี๋ยวพอเลทเกมไปลิกิมีฉาดใช่ไหมทักสโนว์บอลเซฟเพื่อนไม่ได้ไอเทมซัพพอร์ตช่วยเพื่อนไม่ได้คาหมอก
ดีคนละแบบกับวีเวอร์อย่างเล่นอย่างเงี้ยลิกกี้แม่งอัพบอกมาเลยเว้ยเอาบอกมาสู้แท็กทีมทักแบบเปิดบัฟมาจะต่อยไม่ได้สโนว์บอลโดนลากเข้าหน้าป้อมด้วยเพราะปกติลิกกี้แครี่มันไม่รีบอัพหมอกนะเว้ยนี่คือแบบอัพมาแล้วแบบอิมแพคในเลนเลยอัพมาแล้วแบบเทรดยังไงก็เทรดชนะฝั่งตรงข้ามไม่มีทางคอมโบฆ่าได้ Radiant have fortified their structures against attack Dinner.แต่ฮัสกาก็แบบโอเคเราไม่ชนะเลนก็ไม่เป็นไรเราฟอร์สให้แบบฝั่งตรงข้ามต้องเล่นอะไรแปลกๆแบบเอาเอิร์ธสปิดไปออฟเลนก็โอเคละดีไปอีกแบบนึงนะคือในมุมของแอตลาสก็คือแอตลาสก็รอดจากการที่เลนต่างระเบิดไปได้แต่ข้อเสียก็คือทำให้เอิร์ธสปิดต้องเล่นลำบากเดี๋ยวดูชอยส์ไอเทมของเอิร์ธสปิดว่าเขาจะเล่นยังไงแต่ที่น่าแปลกใจคือเขาเป็นออฟเลนเพลเยอร์ที่เล่นเออร์สปริตมาสเตอร์เทียร์คือได้แค่ไปแพ้ว่ะโอ้สนีคิงคอนโทรสวยรีบเอาลูกโฟโบวิ่งไวครับรีบวิ่งไปบล็อกทางเรียบร้อยเก็บคิวเฮลส์ครีมแบบสบายๆใช้พลังของสกิลหยุดโปรเพลเยอร์บอดี้บ็อกซ์เราวัดฟาร์มกันลิกกี้ก็ฟาร์มสู้ลูน่าไม่ได้อีกลิกกี้เลือกออฟโคโลชั่นด้วยนะเว้ยผมว่าไอ้ทีมแอตลาสนี่น่าจะอยากเล่นแอคทีฟแล้วล่ะเกมนี้เออสปริตออฟเลนที่แบบไม่ต้องใช้ไอเทมก็เดินเกมได้อินโวกเล่นเอ็กซอร์สที่แบบขอแค่มีคนสตันแล้วก็สันสไตพูดง่ายคือไม่ใช่ของเลยมีแค่ลิกกี้ตัวเดียวที่ต้องใช้ไอเทมหลัก1ชิ้นโอกาสที่เขาซื้อออฟโคโลชั่นมาคือเขาอยากจะได้คิวช่วงต้นมีสันไตมาเติมหมูดาเมจเกือบตายครับผมปักหน้ามาจากประตูด้วยแล้วก็บลาสต์แบบเนียนๆเนี่ยเห็นไหมดับแอตลาสเกมนี้แล้วก็เกมเพลย์ของเขาไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นแค่ต่อคอมโบสกิลแบบคลาสสิกมันชามคีปเพื่อจะเอามาแทงเลยว่ะเอาคีปมาแทงแล้วฮัสก้ามีเฮสตูนโดดใส่ไอชาร์ปิดทางเก็บคิวินวอกไปเจ๋อลิกกี้เดินเกมอ่ะมาแปลกดีลิกกี้แครี่เดินเกมแครี่ปกติเขาแบบไม่มาจอยไฟอ่ะตอนนี้แต่จะใช้ลิกกี้ไอ้คุมก็ต้องรอเวล6เลยถึงจะแบบได้ XP โบนัสจากการฆ่าคนส่วนมากเขาเลยเอาลิกกี้ไปเล่นมิดเลนอ่ะเร่งให้เลเวล6แล้วก็ทำเกมไงสโนว์บอลพอเป็นลิกกี้แครี่แล้วเลยดูแปลกไปเลยแล้วตอนนี้ดูมีแวนการ์ดไว้ดูแวนการ์ดชิ้นแรกครับลิกกี้ตีไม่เข้าเลยครับทิกเกอร์เทรดหลบสโนว์บอลโดดหลบไปหนึ่งจังหวะสกิลหนีมันจะหมดแล้วคิดไอ้ฉาดมาเปิดแท็กทีมต่อยแต่มีเครือบจากปักหน้าช่วยก็เลยยังยัดไม่ได้ลิกกี้โดดสวนใช้สเปลดาเมจสตันสันไตคอมโบคือลิกกี้แม่งทำอะไรไม่ได้ดาเมจไม่มีดาเมจจากสเปลล้วนช็อตนี้โดดไปแปะอิงสเปลให้แล้วก็สันไตฆ่าอัสการ์มีโดดโดดจุ๊บเข้าไปจืบเรียบร้อยสวยงามคือเอาอินโวกมาหนีชะตากรรมเลนกลางแล้วแต่สุดท้ายอินโวกก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแค่ไม่โดนฮัสก้าตบจนเละถ้าแบบมิดเลนบางตัวเรารู้ว่าแมทช์แพ้เลนใช่ไหมแพ้เลนก็แพ้เลนดีเดี๋ยวกูทำเกมเอาหรือไม่ก็เอาเพื่อน2คนมาลุมเลนกลางเดี๋ยวมันก็จบมาดีแต่นี่คือเขาเลือกแบบ
ไม่ยอมแพ้เอาฮีโร่มางัดสู้แต่ก็ไม่คุ้มว่ะดูทรงละแล้วพอเป็นไอ้เอ็กซอร์ดบิลอะเอ็กซอร์ดบิลมันทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่รอเพื่อนๆไปเซตให้แล้วก็สันไตคนทำแวสเซอร์ก็ต้องเป็นเอิร์ธสปิริตอยู่ดีแล้วเนี่ยอินโวคมิดเอ็กซอร์ดบิลคือไม่ดัดก็คือรอส่วนบุญอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เอาอีกละอินโวคโดนอีกละโอ้โหดูดิโคตรแรงอะแท็กทีมโบนัสเดเมจให้ฮัตกาตีไวฮัตกาก็เลยใช้ประโยชน์แท็กทีมคุ้มแล้วก็มีเมดาเลียนลดเกาะเข้าไปอีกแป๊บเดียวตายไม่ค่อยเห็นฮัตกาเดินเกมไวขนาดนี้นะปกติฮัตกาคือแบบซื้ออัพเดตมายังฟาร์มอะยุคนี้อันนี้คือ2ซับคอมโบ10นาทีแรกโคตรแรงเอเทียมโดนพยายามยื้อให้เพื่อนมาช่วยแต่โดนเชน CC ครับผมมีซันไตตันแล้วก็ซันไตเติมดาเมจแรงไปโอ้โหลิกกี้โดดหนีเว้ยฮัตกาแม่งทำมันไม่ดิสจอยดินี่แหละไอ้ช็อตที่แบบว่าชอบขึ้นใน Dota Waterfuck เว้ยเจอฮัสก้าแบบโดดตามอ่ะโอ้โหแล้วนี่เป็นฮัสก้าที่ดุมาก10นาทีแรกฮัสก้าแม่งเดินงี้หยุดเลยฮัสก้าปกติคือฟาร์มแล้วครับรอ BKB มารอฮาวเวิร์ดมาค่อยเล่นฮัสก้าตัวนี้ซื้อเฟดบูทแล้ววิ่งจากทำเกมดาเมจเชนที่บอกว่าซื้อเมดาเลียนมายังแรงไม่พอเว้ยมีไอ้นี่อีกอัลฟาวูฟบวกพลังโจมตีอีกเล่นกลางดูมยัดใส่วอล์กเกอร์รีบทีพีหนีไม่ตายแต่ไล่กลับน้ำพุไม่ได้อัพเดทท็อกเกอร์อ่ะโอเคเฟลโดนเตะเบอร์สเมทแล้วหลังจากนั้นมาลิกกี้ก็ไม่ฟาร์มอีกเลยลิกกี้ก็แบบใช้อันติวิ่งหาคิวละอยากได้โบนัส XP แต่มันดาบ2คมนะไอ้ลิกกี้เราได้คิวเราได้อซิสเราได้โบนัส XP เพิ่มใช่ไหมแต่พอเราแบกเลเวลเยอะๆแล้วเราไปตายแม่งก็เทคืนให้เขาเหมือนกันเนี่ยแล้วเล่นลิกิซื้อดิฟิซอลเบสด้วยเว้ยก่อน15นาทีมีไอเทมหลักเดินเกมได้จริงแต่ว่ามันไม่สเกลเพลทเกมมันดีแค่วิ่งโถมใส่เขาถ้าฟาร์มหลบฟาร์มได้เรื่อยๆเนี่ยลูน่าก็ฟาร์มชนะคิงตันสันตายบูม9คิวต้นเกมคือมาจากเอคอมโบนี้เลยตันๆแล้วสันตายปักหน้าพยายามดีดูเลือดซื้อเวลาเว้ยฮัตการ์ไม่สนใจพอรีเลือดโหดนะผมแพสซีฟยืนวัดเลยอันนี้ก็ตามเวลานะ11นาทีลิกกี้ที่แบบว่ามีอิมแพคต้นเกมคือไม่ใช่ทุกเกมของลิกกี้ที่เป็นแบบนี้เพราะฟาร์มป่าก็ฟาร์มไม่เก่งถ้าไม่ได้คิวตอนต้นมาคือไม่ใช่11นาทีได้ดิฟิซอลเบสแน่แน แต่แอบอยากรู้อ่ะผมไม่เคยเห็นฮัสก้าเลือกเฟสบูทเป็นช้อยสักเท่าไหร่หรือว่าตั้งใจเอาเฟสบูทมาหนีลิกกี้วะRadiant should look to their middle tower. My thrift rewarded.ดูไม่รู้ชิ้นถัดไปเล่นอะไรระหว่างบิงกับ BKB แต่ถ้าเอาชัวร์ก็คือเล่น BKB คล้ายๆเกมที่เราที่เล่นมาซื้อ BKB แล้วก็ฟาร์มยาวแล้วก็รอ3 BKB พร้อมกันอิสเปดยัดครับผมแล้วก็เจอซันไตโอ้โหภาพเดิมๆไอฟอลคอนแค่แบบไม่ให้พลาดมากเกินไปก็พอแค่นั้นเองเพราะถ้ามากเกินไปมันจะไม่ใช่แค่แจกคิวให้เขามันจะเสียพื้นที่ต
แต่มันจะฟาร์มไม่ได้แมปมันจะดูน่ากลัวแบบรู้สึกว่าลิกิอยู่ทุกที่อย่างข้างล่างเมื่อกี้ลิกิมันโผล่โดดมาใช่ไหมข้างล่างเราต้องเริ่มระวังละอินโวกเลยฟาร์มแบบแครี่เลยเกมนี้เล่นบิวแบบนี้ได้แหละมันเป็นเหมือนเซมิแครี่อยู่แล้วพอลิกิมันเล่นแบบลิกิออฟเลนอะวิ่งทำเกมวิ่งมงแล้วก็โดนเหมือนเดิมไม่ต้องถึงมือซันไตด้วยอันนี้อัสการ์ได้ลูโลมาแต่ไม่มี BKB ครับปักเต็มที่เจอลิกิโดนใจผมมีซันไตเติมปุ๊บหมดคอมโบแล้วยัดดูมใส่เอิร์ธสปริตต้องตายแลกกันไปละตอนนี้ออฟเลนคู่แล้วลูน่าก็มาเคมงานสุดท้ายสวยงามคุ้มสุดละเอลูน่าแครี่คือคิดภาพดิลิกิแม่งแบบมันไม่ใช่นักลงทุนน่ะมันเป็นพวกทำงานหาเช้ากินค่ำอ่ะถ้าไม่คิวก็คือไม่มีเงินอ่ะสุดท้ายแล้ววิธีเล่นแบบนี้มันดูน่าสนใจนะมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่อ่ะแต่เป็นเพราะว่าไอ้ iPad สุดแสนจะน่าเบื่อเนี่ยครับมันทำให้คุณเล่นไม่ออกเว้ยมันไม่มีรีวอร์ดที่ดีให้กับคุณเว้ยคุณก็ยังต้องเล่นสไตล์เดิมๆหวังเผื่อเรทเหมือนเดิมไม่สามารถเล่นแบบแครี่ยออินทำเกมแบบนี้ได้เล่นได้แค่20นาทีอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะดรอปลงไปซับเกมนี้ตักไม่ใช่ตัวซื้อฟอร์ตับถ้าซื้อต้องเป็นเชนแต่เชนซื้อเมกถ้าบอกว่ามันมีใครซื้อฟอร์ตับถ้าโดนหมอกลิกิก็คือจมคาหมอกไปไล่คู่เชนลูน่าอยู่ด้วยกันนี่คืออย่างเก่งเลยจังหวะโจมฮัสก้าจะหมอกมาฮัสก้าโดนรัสเซลครับผมแต่ดาเมจยัดต่อไม่มีรัสเซลเหลือ1ชาร์จอ่ะเอาโลชาร์เลยจับนี้มันเอาโลชาร์ไว้แล้วก็มีคิดหม่งเป็นวอร์ดด้วยยิ่งมั่นใจเลยรู้ข้อมูลหมดละเนี่ยดูดิสกอร์คิว11ต่อ13แต่แล้วไงอ่ะคิวเยอะแล้วไงก็แค่ทำคอมโบกับซัพพอร์ตไปคนตายเป็นซับ7ตัวแต่ก็ถือว่าแปลกดีนะเพราะว่าเมื่อวานเราก็ได้เห็นอะไรแบบอย่างไปเล่นซับเตียอย่างที่บอกถ้าไม่ใช่ทัวร์นี้คงไม่ได้เห็นแต่น่าเสียดายจริงโอ้ถ้าเป็นแพทที่มันไม่ต้องแพทใหญ่ก็ได้เป็นแพทย่อยที่มันปรับดีกว่านี้แพทย่อยโดต้าส่วนมากที่คนด่ากันเพราะว่ามันไม่เคยคิดจะบัฟเลยที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเว้ยคือมันเอาแต่เนื้อบะแล้วมันไม่บัฟมันก็เลยแบบเซ็งไม่มีอะไรใหม่ๆให้อยากทดลองก็ท้ายแล้วเดี๋ยวทุกๆไฟหลังจากนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฟาวคอนได้โลชานทุกครั้งเว้ยดาร์ฟมันเก่งกว่าอ5ตอนนี้คือเก่งกว่าเอาโลชานก็เก่งไม่ต้องสู้กันตรงๆก็ได้แค่แบบเข้าไปอร่อยโลชาน10วิโลชานก็ตายแล้วแล้วเดี๋ยวฮัสก้าทำเซฟเตอร์เป็นไลฟ์เบรกได้ทอนแล้วก็มาจับลิกกี้ส่วนลิกกี้ก็บิ้วแบบมิดเลนเลยเล่นหมอกเวล4
เนี่ยแล้วดูแครี่ที่ทำเกมอะแครี่ที่ฟาร์มเว้ยแครี่เงินห่างกัน 4,000 แล้วอะแล้วคุณจะลุ้นอะไรใหม่ๆแบบเมตาใหม่ๆได้บ้างวะคุณอยากจะเห็นแบบว้าวทำเกมว่ะแต่คนเขียนแพทบอกว่ากูไม่รู้เหมือนกันกูไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเกมเช่นนี้เลยแต่กูแค่ไม่อยากให้มึงเล่นแบบนั้นอะ อ๋อแครี่ทำเกมเหรอครับทำเกมแล้วก็ยังจนอยู่ดีกูฟาร์มไม่ได้มีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วไอฟ็อกไม่ได้กลับมาเว้ยถ้าไอฟ็อกกลับมาแพทมันคงไม่เป็นแบบนี้ว้าวดับเบิลดาเมจและเต็มไปด้วยออร่าคลิปเชนพาเราจบไวทีแอนลูน่า BKB แล้วอ่ะโอ้โหเงินนำ 4,000 อ่ะเฮ้ยลิกกี้ทำเกมไม่หรอแครี่เกมไวอยู่ไหนอ่ะทำอะไรได้บ้างครับแครี่เกมไวเขาขึ้นป้อมสามแล้วโอ้โหเฮียแล้วเขาเหลือที่อีกครึ่งนาทีครึ่งเลยโอ้จบแล้วเนี่ยแพ้แล้วลองคิดดูดิมันเล่นอะไรกี่แครี่อ่ะแครี่ทำเกมไวอ่ะแต่ทำอะไรตีป้อมก็ไม่ได้ตีโลชันก็ไม่ได้ทำคลิปก็ไม่ได้ฟาร์มก็ไม่ได้อนาถสัตว์ฮีโร่ยัดดูมไปใช้เอจที่สมใจละเรียบร้อยตาย50วิได้2แหลกเห็นไหมมันแซดอ่ะ11นาทีได้ดีพิโซเบทแล้วยังไงวะเขาฟาร์มมาพร้อมกันรวมกันได้ของแล้วก็ออดันบ้านทีเดียวแล้วก็จบเลยครับลิกกี้โดนใส่ครับเชนจ่ายฮิวพยายามยื้อตรงนี้คนเยอะกว่านะไปแบ็คกลับมาสู้นะอีกคลิปลงหัวตัวบายผูกกดแมนต้าพยายามยื้ออ่ะสองตัวคอเลื่อนโลเว้ยแต่อะไรแต่ฮัตก้าไม่ล้มเว้ยฮัตก้าสแปมหอกปุ๊บหลบไปกะว่าจะไม่โดนดูดเลือดแต่ก็ล่วงอยู่ดีเดี๋ยวมันมาทำซ้ำคือมันจ่ายไปแบ็คแล้วไอ้ทีมแอนลาร์ดจ่ายบายแล้วจ่ายฟอร์ติแล้วหรือไม่ต้องทำอะไรก็ได้ฟอลคอนทำคลิปรอโลชานถ้าไม่ใช่ว่ามันรวมทีมกันใหม่ๆอะไรเงี้ยนะผมอยากรู้มากเลยว่า IESL Qualify ที่แชทดูกันอะช่วงผมไม่อยู่อะมันจะสนุกขนาดไหนวะคือเหมือนเราแข่งทำอาหารในโจทย์เดิมอ่ะแค่เปลี่ยนทีมเชฟอ่ะเชฟคนนั้นเคยอยู่กับเชฟคนนี้อ่ะตอบสลับมันหน่อยสิแค่นั้นเองแบบมันคือความสนุกของโดต้าเลยนะเว้ยการที่แบบว่าแพทมันทำให้เกมสนุกอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเกมมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาถ้าเป็นสมัยตอนผมแบบว่ารักเกมนี้มากผมจะบอกว่าแพทมันเหมือนแบบเดือนนึงอ่ะมันเปลี่ยนเรื่อยๆเว้ยมันทำให้เกมมีรสชาติที่สดใหม่ทุกวันนี้เหมือนแบบ4เดือนเปลี่ยนทีอ่ะย้ำคำเดิมอ่ะที่โบเอาไว้อ่ะบอกว่าเราไม่โฟกัส TI เพราะจะโฟกัสเกมเพลย์แล้วก็โดนคนด่าเต็มเลยดิเนี่ยก็สมควรแล้วเพราะเราสัมผัสไม่ได้เลยถึงการโฟกัสเกมเพลย์โฟกัสยังไงไม่รู้คืออย่างคุณเห็นทีมรองเนี้ยเขาพยายามจะลองเล่นอะไรแปลกๆอ่ะนี่คือสิ่งที่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันคือดูสนุกถูกต้องไหมแต่พลังเมตามันเกินไปเว้ยที่เกมทุกวันนี้ตั้งแต่ TI ที่ผ่านมาเนี่ยมันดูแล้วมันแบบบางทีมันไม่สนุกเพราะว่ามันไม่มีโอกาสให้กับคนที่คิดจะลองอะไรแบบ
นอกกรอบเลยอ่ะเหมือนที่พี่ปี้บอกอ่ะพี่ปี้เป็นคนชอบเล่นอะไรที่แบบเครียดเมตาเล่นแบบนอกกรอบอ่ะแล้วแบบคุณดูดิคุณต้องเล่นในกรอบอย่างเดียวทุกคนแม่งต้องทำตามโจทย์ที่เชฟวางเอาไว้เชฟใหญ่วางเอาไว้คุณอาจจะแบบว่าลองนอกกรอบดูได้แต่มันยากมากแต่ตอนแรกเงินห่าง 4,000 ตอนนี้เงินห่าง 6,000 ละแครี่แครี่หรือเคอรี่วะอัสการ์ทาเลนดูเลือดลิกิดแอสเซปเตอร์มาแล้วครับรอเกาะเพื่อนคนจับกล้องมาให้ดูเลยเนี่ยให้ดูโรชานนะฮะลิกิดเซปเตอร์คือเกาะเพื่อนทำดาเมจได้หลักๆคือเน้นไอ้เกาะไอ้เนี่ยเอิร์ธสปริตอ่ะแล้วข้างบนมีวอร์ดด้วยไอ้ฟอลคอนมีวอร์ดแม่งรู้หมดเลยปักหน้าอยู่บนส่งเคลียร์เลนบนกันโรชานมาแล้วนะแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าที่ฟอลคอนไม่ไปรอที่ประตูเนี่ยฟอลคอนกำลังคิดว่าจะดันบ้านรวดเดียวจบเลยป่ะเพราะตอนนี้เขาเหลือแหลกสุดท้ายแล้วเว้ยคือถ้าไอแอดลาสจะไปเอาโรชานใช่ไหมฟอลคอนก็คือจะตีป้อมเลนขวาเนี่ยแล้วแลกไปเลยเว้ยแล้วก็จบเลยอ่ะเนี่ยมันตีป้อมขวาแล้วเว้ยมันไม่เข้าโรชานนะมันไม่แบบไปรอคอมเตรียมไฟโรชานทั้งสิ้นครับแอดลาสต้องเลือนแล้วครับจะอะไรครับระหว่างโรชานกับบ้านครับผมทีมงานดันบ้านฟอลคอนบอกกูไม่สนใจโรชานแล้วจะไปป้อม3จบแล้วแหลกสุดท้ายสุดท้ายแอดลาสก็ต้องกลับมาเว้ยโอ้โหแล้วดูฝูงเกเรต้อมทุกนี้มาถึงปุ๊บคิดเปิดก่อนต่อยก่อนลิกกี้รีบหนีจ่ายคลิปลงหัวอัสการ์โดดจูบติดท้อนจับได้2ตัวคอครับผมเริ่มไฟมาแล้ว3ตัวต้องกด BKB รัวๆเล่ ATF ก็ยิ้มใส่ให้เก็บโจทย์ว่ะมันต้องเป็นโจทย์แน่ๆเลยพฤติกรรมแบบนี้มันต้องเป็นโจทย์แน่ๆมันยิ้มเก็บโจทย์แล้วแค่นี้ชนะละอีซี่คือแบบไอเดียมันเห็นไหมมันแปลกใหม่อ่ะแบบโอ้ลิกกี้แครี่ว่ะเออสปริตออฟเลนแล้วไงไอ้เหี้ยคนทำแพทบอกกูไม่ถูกใจเล่นตามกรอบกูเดี๋ยวนี้ใครให้เล่นนอกกรอบแต่ท่านครับลิกกี้แครี่ไม่ใช่เมตานะครับกูไม่บัฟซะอย่างคือถ้ามันขยันน่ะนะมันบัฟได้เว้ยแต่มันไม่ขยันเว้ยผมบอกแล้วเนี่ยคุณลองอ่านแพทโน้ตเห็นไหมถ้ามันขยันนะมันบัฟอะไรที่มันมากกว่าดอลเลนเจอร์ได้เว้ยแม่งไม่ขยันนะดิเนี่ยแล้วแบบตอนผมทำท็อปแพทผมจำได้เลยมึงบัฟดอลเลนเจอร์แต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราอยู่ในเมตาเลยนะเราอยู่ในเมตาบีฟี่เว้ยมึงคิดว่าดอลเลนเจอร์จะได้ยืนยิงเหรอไอ้พวกกล้ามเนื้อมันก็จะเอาตัวเข้าไปถูดอลเลนเจอร์อย่าฝันแบบปั๊บมาแล้วดอลเลนเจอร์เก่งตายอ่ะไอ้เหี้ยไหนขอดูหน่อยดิโอ้โหเก่งตายอ่ะมึงเห็นไหมปั๊บลดคูลดาวน์มาตีช็อต2วิว้าวสุดยอดเก่งแน่ๆเลยครับขยะชิบหายวิเลตอันเนี้ยขาดแต่แมชหน้าอาจจะตึงก็ได้เพราะว่าแมชหน้าจะเป็นน้องแครี่ไรซิ่งสตาร์คนนั้น
เจอกับทีมมันน่าจะแบบรวมตัวกันเฉพาะกิจเหมือนกันมันนี่เมเกอร์นี่มีใครที่เราคุ้นชื่อบ้างมีพาราติมอสคนนี้มีชื่ออยู่พอสมควรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดังแล้วมีบิ๊กนัมมีสเลเยอร์3คนเนี้ยที่แบบมีชื่อหน่อยแล้วทีมเยลโล่ซับมารีนนี่คือแบบไม่มีโปรไฟล์เลยเว้ยอาจจะแบบเป็นฟิลแบบเด็กใหม่ก็ได้